พิ่งกลับจากทำงานที่ต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะสำหรับคุณตุ๊กชนกวนันก็รีบออกอีเวนต์ค่ะพร้อมกับอัปเดตพัฒนาการของลูกๆอย่างน้องแพรวที่จบป.3แล้วส่วนน้องภูมิก็เพิ่งจบอนุบาล3ค่ะซึ่งความน่ารักเนี่ยยกให้น้องแพรวเลยตามคุณแม่ไปทำงานบ่อยๆแต่ว่าแม่ตุ๊กก็ไม่อนุญาตให้เข้าวงการตอนนี้เพราะว่ายังอยู่ในช่วงเรียนหนังสือนั่นเองค่ะความคิดของตุ๊กอะไม่มีแต่ถ้ามันเป็นวัยที่เขาต้องดูแลตัวเองแล้วก็คงแล้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ายังอยู่ในความปกครองของตุ๊กก็น่าจะเป็นวัยเด็กก็น่าจะเป็นวัยเรียนหนังสือหรือว่าเที่ยวเล่นอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะล่าสุดเห็นใน IG น้องแพรวไปช่วยงานที่กองใช่ๆครับก็คือจริงๆเราไม่มีอะไรก็คือเนี่ยมันก็ต้องคือไม่ว่าไปไหนก็ต้องไปอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นงานรายการสดตอนเช้าที่มีทุกวันเขาก็กำลังแต่งตัวกันอยู่นี่แหละเขาก็วิ่งเข้ามาติดกระดุมพอดีใช่ไหมน้องแมวเขาได้เห็นคุณแม่ทำงานเขาชอบไหมครับหรือว่ายังไงเด็กก็มีหน้าที่เรียนหนังสือใช่ไหมคะก็เหมือนพ่อแม่ก็มีหน้าที่ทำงานหาสตางค์เพราะฉะนั้นก็จะเหมือนบ้านอื่นที่เขาไปกับแม่แม่จะไปทำบัญชีทำอะไรก็เขาก็คงไม่ได้คิดว่าลูกชอบหรือไม่ชอบพี่ตุ๊กเองก็ไม่ได้เน้นหรือไม่ได้จุดประกายอ่ะเขาก็ไปในฐานะที่ว่าลูกก็ต้องไปกับแม่พี่ตุ๊กเยอะอย่างนี้มีเวลาดูแลน้องๆบ้างไหมครับก็มีค่ะก็ดูไปด้วยทำไปด้วยเนี่ยแหละค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็ถ้าช่วงเปิดเทอมก็พยายามจะทำงานในช่วงเวลาที่เขาอยู่โรงเรียนจะพยายามไม่ค่อยทำเวลาในช่วงที่เขาเสร็จจากโรงเรียนแล้วนะครับที่ภูมิใจเรื่องงานเธอก็รู้สึกมีความสุขนะครับเพราะว่าตอนนี้มีละคร3เรื่องนะฮะยังไม่นับที่กำลังตัดสินใจรับเล่นอีกส่วนหน้าที่พิธีกรก็แน่น3รายการเช่นเดียวกันครับ